มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะ Ghost Coins นั่นเองนะคะมีการบวงสรวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครแสดงนำกันบ้างไปติดตามค่ะเดินหน้าบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Ghost Coins นะคะของค่าย Five Star Production ค่ะที่พร้อมจะปลุกความกลัวขึ้นมานะคะของกลุ่มคนที่เกรียนกล้าอยากลองดีค่ะซึ่งก็ได้ผู้กำกับมือรางวัลอย่างทิวาเมไทยสงนะคะมาสร้างสรรค์ความกลัวที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่กล้าลองดีไปอีกนานค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยหญิงรัฐาและธรรมไทยแพลงศิลป์นั่นเองค่ะคือเรื่องนี้จะพยายามผสมความเป็นดราม่าเข้าไปในหนังสยองขวัญมากขึ้นให้มีปมมีจุดหักเหอะไรซึ่งมันพยายามที่จะขยายความเป็นไทยด้วยและความเชื่ออะไรบางอย่างที่เรามีแตกต่างจากความเชื่อของคนชาติอื่นๆนะฮะเราเอาความคือความเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเขาหาจุดที่วัยรุ่นสนใจเรื่องโซเชียลเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรื่องการทำคลิปบวกกับความเชื่อทางไสยศาสตร์บวกกับความเชื่อทางวัฒนธรรมแบบเราก็พยายามหาความลงตัวตรงจุดนี้อยู่ในหนังนะฮะด้านหญิงรัฐาก็กลับมาจองเงินอีกครั้งค่ะหลังทิ้งให้แฟนๆคิดถึงไป1ปีเพราะอยากให้ภาพเซ็กซี่ในหนังเนี่ยจางๆลงบ้างค่ะกลัวว่าคนดูจะติดภาพนั้นจนเกินไปส่วนเรื่องงานเพลง Go Inter ก็คงหมดหวังแล้วเพราะว่ายกเลิกเอกสารไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าอยากจะทุ่มเทให้กับงานในบ้านเราซึ่งงานนี้หลายคนก็อยากรู้เรื่องหัวใจกันบ้างว่าใกล้หน้าหนาวแล้วเนี่ยมีหนุ่มๆมากุมหัวใจหรือยังค่ะหน้าหนาวเนี่ยจะเหงามากเลยหน้าหนาวเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยกลัวเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็หน้าหนาวปีนี้ก็ยังทำงานอยู่ปีนี้ก็คงลุยงานปีหน้าเรื่องหัวใจค่อยว่ากันเสียดายแต่ว่าจริงๆมันต้องกลับมาย้อนดูตัวเองไงว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการเต้นคอนเสิร์ตณวันนี้เราก็ทำได้ไม่เก่งเท่าเหมือนสมัยเด็กๆเนาะด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าบางทีเราอาจจะเริ่มช้าไปแล้วก็ต้องมาอยู่กับความเป็นจริงว่าเฮ้ยณวันนี้เรามีอะไรอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอะไรเงี้ยอยากทำเพลงไทยเหมือนกันนะไม่แน่เดี๋ยวปีหน้าถ้านึกสนุกอาจจะอยากทำซิงเกิลตัวเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูค่ะส่วนงานถ่ายแบบนะคะเจ้าตัวบอกว่าอดใจรออีกแป๊บค่ะรอให้ละครสามเรื่องออนแอร์ก่อนคงจะได้เห็นกันค่ะโอ้ปีทองนะค่ะงานชุมมากๆกับสาวคนนี้3เรื่อง1ภาพยนตร์นะคะไม่แน่อาจจะมีเพิ่มด้วยก็ได้รอติดตามค่ะ